ไทยช้าพึ่งจะประชุมเปิดประเทศแล้วมาดูกันว่าประเทศอื่นเขาไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วก็ข่าวนี้เป็นการเน้นถึงประเทศอื่นซะมากกว่านะครับหัวข้อเกี่ยวกับไทยนี่ก็คือแค่ยกขึ้นมาว่าออวันที่22เมษายนที่ว่าจะปรับมาตรการเปิดประเทศเต็มรูปแบบอะไรเนี่ยจะไอเต็มรูปแบบของเขาเนี่ยมันเต็มยังไงเต็มแค่ว่าตัดไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยชะลอไปเรื่อยๆเตะไปเรื่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเลิกหมดเลย หรือยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็คือกระแสะการกดดันก็ต้องหนักมากอยู่แล้วทั้งนอกประเทศก็คือประเทศอื่นๆนะเขาไปถึงไหนตอนไหนส่วนในประเทศก็เอกชนก็พยายามจะ,ะกระทุ้งกันอย่างเต็มที่นะถึงขั้นว่าอ h a i l a n d Pass เนี่ยยกเลิกไปเลยหนึ่งพฤษภาคมเนี่ยเป็นไปได้ไหมเขาเมียงมีมาตรการอีกมากมายที่เขาวางเอาไว้เนี่ยเอาเป็นว่าแค่ดีลีททิ้งไปเลยทีเดียวเลยทั้งหมดเลยได้ไหมหรือจะค่อยๆลบไปทีละอันทีละอันอีกเหมือนเดิมนะครับ ในขณะที่เราช้านะครับตามหัวข้อนะครับเพิ่งจะถกสบคปรับมาตรการเปิดประเทศเต็มรูปแบบเนี่ยกำลังจะถกยีิบสองเมษาเนี่ยแล้วประเทศอื่นเขาล่ะมาขอ,อนิดนึงตรงนี้นะครับยังทําท่าเหมือนกับว,ว่าเรานี่ยังเป็นการแพทย์เพอร์เฟกยังคงรอบครอบสงสัยประเทศอื่นเขาไม่รอบครอบอนะ่ะเนาะยีิบสองเมษาเตรียมปรับมาตรการเปิดประเทศเต็มรูปแบบนะเต็มรูปแบบของเขาคือยึดหลักป้องกันโรคควบคู่กับเดินหน้าเศรษฐกิจถ้าไอ้คำเนี้ยถ้าพูดสักหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเท่ ป้องกันโรคควบคู่กับเศรษฐกิจตอนนั้นเรายังเอาแต่ป้องกันโรคนะตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แต่ประเทศอื่นเขาเอาเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วโรคมันไม่จําเป็นต้องป้องกันยังเหมือนเราหล่อเท่อยู่ดี้ความหล่อเท่แบบนี้แหละที่ทําให้หน่ากังวลว่าจะยังเลิกไม่หมดแล้วก็นี่อีกนิดหนึ่งก็เขาเป็นคนพูดเองนะว่าจากการที่เราแง้มประตูขึ้นทีละนิดทีละนิดเนี่ยอย่างเช่นเทสแอนโกลักตัวหนึ่งวนันแล้วก็เลิกการตรวจก่อนเข้านะครับโดยสรุป ทำให้มีเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศจํานวนน้อยส่วนผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่ในระดับที่ควบคุมได้อาแสดงว่าต่อให้ตอนนี้มันตัวเลขติดเชื้อมันเกินอยู่ก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมอ่านี่คือแนวโน้มนะครับก็เกิดว่าเขาจะแถรเรื่องจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพื่อจะเปิดให้ได้มากขึ้นเนี่ยซึ่งเราอยากให้เลิกทุกอย่างเนี่ยนะ,ะเปิดก็ต้องมาดูว่าเลิกหมดหรือว่าเลิกแค่กระย่อมกระย่อมเหมือนเดิมเขาจะเอาเขาจะแฉเรื่องตัวเลขก็คืออันเนี้ย ผู้ติดเชื้อรายใหม่24,55รายเนี่ยมันก็ต้องเป็น rt-pcr อย่างเดียวใช่ไหมไม่รวม atk ไม่รวมตัวเลขแฝงที่ไม่ได้สามารถไปตรวจได้ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะแถคือแถตัวเลขนี้อย่างเดียวว่ามันไม่ถึง5-6าถึงหกมืน่นอย่างนั้นก็โอเคอ่ามาดูประเทศอื่นนะครับตามหัวข้อเกาหลีใต้จากป่วยโควิดหลักแสนสู่การเปิดประเทศประชาชนแห่เที่ยวต่างแดน แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรใช่ไหมที่ประชาชนในประเทศจะออกไปเที่ยวต่างประเทศบ้างมันต้องแลกกันก็ทุกข่าวจะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับเดี๋ยวจะนาน,นก็คือเอาแบบสรุปจากในข่าวนี้เขาบอกว่าเกาหลีใต้ยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดคงไว้แต่การสวมหน้ากากาอนามายัยซึ่งจะมีการพิจารณายกเลิกในอีกสองสัปดาห์หากสถานการณ์โควิดคงที่ก็หมายความว่าของไทยเนี่ยถ้าเกิดเขายังอ้าง,งบอกว่าต่อให้โรคประจําถิ่นแล้วยังต้องคงต้องใส่หน้ากากเนี่ยแสดงว่าเรานี่คือ รอบครอบมาหาหนักกว่าเกาหลีใต้เราการแพทย์สูงส่งกว่าเขามากใช่ไหมเขายังจะอีกสองสัปดาห์ถ้าโควิดไม่พุ่งเขาก็จะให้เลิกใส่หน้ากากแล้วประเทศในเอเชียเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็คือโยนไปแต่ว่าพวกฝรั่งไม่รอบครอบอันนี้ไงเกาหลีก็จะด้วยอะอะกำลังจะเลิกใส่หน้ากากแล้วไม่ใช่แค่ต่างชาติเท่านั้นที่เข้ากรุงโซลแต่ชาวเกาหลีใต้เองคนในประเทศก็แห่จองตัว๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศจนเกิดปรากฏการ์ revenge travel ก็คือแก้แค้นท่องเที่ยวแก้แค้น หลังจากที่จะต้องอยู่ภายใต้ความกดดันมาเป็นแรมปีแล้วคนไทยเองจะเป็นไงครับเราก็โดนกระหน่ำเรื่องของเศรษฐกิจเข้าไปด้วยใช่ไหมแต่ว่านะมันอัดอั้นมากเหลือเกินขอสักครั้งหนึ่งเถออย่างนี้หรือเปล่าต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีอย่างไรแต่ว่ามันอัดอัน้นงั้นขอสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยว่าก,กันก็จะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งอ่าถ้าเราจะอ้างเรื่องตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยนะแม้จํานวนผู้ป่วยจะพุ่งสูงเกาหลีใต้ก็ได้หลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์แบบปิดประเทศเต็มรูปแบบขณะที่เกิดการแพร่ระบาด ก็ต่อให้ผู้ป่วยพุ่งสูงยังไงแต่มันเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้อาการร้ายแรงไงก็จะเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจประเทศขยายตัวในปี64ผู้เชี่ยวชาญชี้การยกเลิกมตาตรการโควิดครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักคืออัตราการแพร่ะระบาดและจํานวนเตียงที่เหลือของโรงพยาบาลครับของเราก็พูดว่าเรารับมือได้รับมือได้แต่รับมือได้ก็คงจะประมาณว่าก็จะดีกว่าถ้ามันไม่มีเพิ่มขึ้นคือสมสมุติว่าเตียงโรงพยาบาลเหลืออ,อีกตึมเลยแต่ก็ดีกว่านะถ้ามันไม่มากกว่านี้ วงเล็บจะได้ไม่ต้องทํางานน่ะขออินิดหนึ่งของเกาหลีเนี่ยน,นะครับการยกเลิกมาตรการควบคุมโรคจะนําไปสู่การแพร่ระบาดอีกรละลอกหรือไม่ก็มีแพทย์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าเกาหลีใต้นั้นยังมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิดอีกระลอกถึงแม้ประชาชนจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มสามเป็นจํานวนมากแต่ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามหากเกิดการแพร่ระบาดอีกระ,ะลอกนี้จะเป็นการแพร่ระบาดท,ที่ไม่รุนแรงฉะนั้นจะอ้างไม่ได้จะอ้างไม่ได้ แล้วนี่มาดูผลการเปิดของเขากันบ้างยังมีคนบนอยู่นะว่ากรอกเอกสารยังยุ่งอยู่แต่ปรากฏว่าขณะที่เขาเปิดแล้วเนี่ยสนามบินอินชอนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวบินเข้ามาถึง2องหมื่นคนต่อวันถึงจะไม่เท่ากับก่อนหน้านี้ที่เคยรับ2องแ2,000รายต่อวันแต่นับว่าเป็นก้าวสำคัญสองแสนต่อวันนิเวอร์นะยสาวันก็6ล้านปีหนึ่งก็เจล้านเอา้านี้แสดงว่ามันก็คือมากกว่าของไทยอีกหรือ ของไทยพอเลิกตรวจก่อนเดินทางแล้วเนี่ยตั้งแต่1เมษายนที่เลิกตรวจก่อนเดินทางก็ได้ประมาณ1 1ื0 0หกว่าก็คือเปิดปุ๊บได้มากกว่าไทยทันทีแล้วก็ไม่ใช่แค่ต่างชาติเท่านั้นที่อยากจะไปเกาหลีแต่เกาหลีเองที่เก็บกดจากช่วงโควิดมานานเนี่ยก็แห่เที่ยวให้หนำใจโดยได้จองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศในรอบ2ปีทําให้มีดีมานการท่องเที่ยวพุ่งสูงทําให้เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ผ่อนปลนมาตรการควบคุมแพร่ระบาดให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆสิงกโปร์ญี่ปุ่นเหรอมั่วปล่าญี่ปุ่นยังไม่เปิดเลยสงสัยว่าเขาจะเอาใจคนในประเทศไงไม่มีมาตรการอะไรมากนะักมาถึงญี่ปุ่นเนี่ยนะแต่เขาจะยังไม่เปิดรับต่างประเทศถัดมานะครับออสเตรเลียจิงโจโ้ตอนนี้ยกเลิกการตรวจก่อนเดินทางสําหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาแล้วก็คือออสเตรเลียตอนนี้ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางแล้วแล้วก็สามารถเข้าได้อิสระเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน อ่าแต่บอกก่อนว่าไปออสเตรเลียตอนนี้ก็จะต้องกรอกอันนี้ก่อนนะครับออสเตรเลียดิจิตอลเพสเซนเจอร์ด a คลา i o ชนยังต้องกรอกอยู่ก็เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ก็คือเรามีวีซ่าแล้วแล้วก่อนเดินทางก็คือกรอกอันนี้เสร็จก็จะได้ข้อมูลไปโชว์กับตอมอก็คือตั้งแต่18เมษาซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะครับที่เขายกเลิกการตรวจก่อนเดินทางแล้วก็คือไม่ต้องส่งผลการตรวจอีกต่อไป คือออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เคยจิตตกมหาหนักเกี่ยวกับโควิดเนี่ยไม่แพ้เราอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำแต่พอเขาเลิกเนี่ยเขาไปหมดเลยเขาเปิดอย่างรวดเร็วมากแล้วก็นายกเองก็เคยถแถลงว่าเออการเข้าออสเตรเลียโดยไม่ต้องมีการตรวจอะไรเนี่ยก็อีกไม่นานเราก็จะทำใช่ไหมปรากฏว่าก็ทำจริงๆก็คือออสเตรเลียเองเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเคยแม้กระทั่งว่าพลเมืองตัวเองจะกลับประเทศเนี่ยก็ต้องต่อคิวจํากัดโคต้าการเข้าประเทศ แล้วก็แน่นอนนะักท่องเที่ยวไม่ให้ไปเยี่ยมเย็ยนอะไรไม่ได้เลยมา2ปีกว่าแต่ตอนนี้เปิดอย่างรวดเร็วเต็มที่จริงจังแล้วก็เขาก็เปิดมารู้สึกตั้ง,ตงแต่1่กุมภานะแต่ว่ายังคงต้องตรวจก่อนเข้าอยู่แต่ตอนนี้นะครับตามประโยคนี้ testing is no longer required for vaccinated tourists คือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนรู้สึกจะไม่ได้นะเข้าไม่ได้เออถ,ถ้าจำไม่ผิดนะไม่ค่อยแน่ใจก็คือ ไอ้เรื่องการตรวจก่อนเดินทางเนี่ยยกเลิกตั้งแต่18เมษาอ่าแล้วตามประโยคนี้บอกนะครับซึ่งอัพเลยพูดไปแล้วว่าก่อนเข้าออสเตรเลียยังต้องกรอก Digital p พสเ e นเจ r ร์เดคลาเรชันนะก็คือต้องให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกรอกไม่ยากนะครับต่อมาอเมริกานะครับอเมริกาซึ่งก็เปิดอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มเติมอีกก็คือไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องใส่แมสแล้วในการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบรวมถึงเครื่องบินนี่ไงก็คือ ขึ้นเครื่องบินไปอเมริกาก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ผู้โดยสารในอเมริกาสามารถใช้ขนส่งสาธารณะอย่างเช่นเครื่องบินรถไฟแล้วก็รถบัสก็คือไม่บังคับเรื่องสวมหน้ากากให้เป็นความสมัครใจของแต่ละคนไปนี่แล้วที่น่าสนใจคือคนที่ยับยั้งเรื่องของการใส่หน้ากากให้เราไม่ต้องใส่เนี่ยนะกับกลายเป็นศาลคือศาลเนี่ยรงงับคําสั่งของทางการเลยบอกว่า การใส่หน้ากากเนี่ยมันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้คนแล้วก็ศาลก็ยังบอกอีกว่าหน่วยงานควบคุมโรคเนี่ยของ US เนี่ยทำเกินอำนาจของตัวเองก็คือบ้าอำนาจนั่นแหละทะนั้นกลายเป็นว่าประเทศไหนอะที่บอกว่าเออเป็นโรคประจําถิ่นแล้วแต่ยังต้องใส่หน้ากากอยู่นะก็แสดงว่าก็ศาลอเมริกาเขาบอกแล้วไงก็คือมันล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้คนนะแสดงว่าของเรานี่ยยังจะล่วงละเมิดอยู่อีกหรือเปล่า ครับก็คือโลกนี้กําลังดีขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าโลกใบนี้กําลังฟื้นฟูจากโควิดนะครับขณะที่ของเราก็ฟื้นฟูแต่ว่าเป็นไปอย่างเชื่องชา้าแล้วถัดมาสุดท้ายมีอีก7ประเทศแล้วที่ยกเลิกกฎระเบียบเกี่ยวกับโควิดในสัปดาห์นี้ประเทศแรกก็คือนิวซีแลนด์โอ้จริงหรือเปล่านิวซีแลนด์ก็กําลังกําหนดให้การเดินทางเข้าประเทศง่ายขึ้นก็เมื่อก่อนเขามีนโยบาย no j a b no fly ไม่ฉีดไม่ให้บิน ตอนนี้จะยกเลิกแล้วตั้งแต่1พฤษภาคมอ่ะมีอยู่แค่นี้เองเออไม่รู้ว่านิวซีแลนด์ตอนนี้เขาไปถึงไหนละแต่ว่ามเมื่อประเทศข้างๆเขาเปิดกันอย่างเต็มที่ก็คือออสเตรเลียจิงโจ้นี่นิวซีแลนด์ก็คงตามตามกันมาแล้วเนาะต่อมาออสเตรเลียยุโรปนะครับยังคงอ่าให้ใส่หน้ากากอยู่ในเฉพาะในร่มเออในร่มบางอันด้วยนะอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพก็คือโรงพยาบาลซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็ขนส่งสาธารณะก่อนหน้านี้ก็คือเคยบังคับให ใส่ในที่สาธารณะทุกอย่างตอนนี้ก็คือเหลือแค่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ขนส่งสาธารณนะแล้วก็โรงพยาบาลสกอตแลนด์สกอตแลนด์ก,นก็คืออยู่เป็นส่วนหนึ่งของ UK ในขณะที่ UK เคเขาเลิกกันไปหมดแล้วแต่สกอตแลนด์ยังคงเชื่องช้าแต่ในที่สุดก็ตามกันมาการเลิกใส่หน้ากากของสกอตแลนด์ก็คือยกเลิกตั้งแต่18เมษาเช่นเดียวกันก็คือคนอื่นเขาเลิกกันไปแล้วอันนี้เพิ่งจะเลิกครับไม่ได้อ่านหมดนะครับข้าๆมาหน่อย เพราะบางอันก็ซ้ำกับที่เราเคยพูดไปตอนต้นแล้วเอ,อ,อเมริกาวงเล็บแคลิฟอร์เนียไม่ใช่ทั้งประเทศก็คือคนที่มาแคลิฟอร์เนียในปีนี้ถ้าตรวจเจอโควิดเป็นบวกไม่ต้องกักตัวอีกต่อไปถ้าไม่มีอาการนะีนะแต่ก็งงอยู่เหมือนก,กันนะเพราะว่ากฎการต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบินไ,ไปอเมริกายังคงอยู่หมายความว่าต่อให้เราตรวจเจอเป็นบวกก็ตามแล้วก็ย,ยังคงขึ้นเครื่องได้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีอาการอย่างนั้นหรืออันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับใครรู้ช่วยบอกนิดนึง แล้วก็สุดท้ายนะครับก็มีเรื่องจะเล่าเพราะว่าตอนนี้อ๊อบอยู่ที่อิตาลีแล้วก็อ,กอ๊อฟก็มูฟและก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่เวนิสใกล้ๆเวนิสมาประมาณเดือนหนึ่งเลยแถวนั้นเนี่ยคนเขาใส่หน้ากากกันหมดทั้งหนุ่มๆสาวๆเด็กๆใส่มดแถมใส่ยังใส่หน้ากาก FFP2 ด้วยเออหน้ากากแพงด้วยแต่ว่าพอที่อ๊อฟมูฟเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเมืองมิลาน แล้วเชื่อไหมครับคนที่นี่สงสัยติดเชื้อสวิสมาไม่ใช่เชื้อโควิดนะเชื้อไม่กลัวโควิดไงเพราะว่าแทบจะไม่มีใครใส่หน้ากากกันเลยเออประเทศเดียวกันได้แท้นะทางเวนิสก็ประมาณขวาบนนะนะส่วนแถบมิลานก็ประมาณใกล้ๆซ้ายบนใช่ไหมแต่ว่าคนละอารมณ์กันเลยครับก็อตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ